40ยังแจ๋วแหมคราวนี้เนี่ยคงต้องยกให้กับนางแบบรุ่นใหญ่คนนี้นะคะนั่นคือพี่ลูกหมีรัศมีนั่นเองค่ะที่ล่าสุดนะคะออกมาอัปเดตนะคะเคล็ดลับหน้าเด็กของตัวเองรวมไปถึงขอไปอัปเดตหน่อยดีกว่านะคะว่าจะมีการแต่งงานหรือว่ามีทายาทตัวน้อยนะคะกับแฟนหนุ่มอย่างเชฟหมูเมื่อไหร่ค่ะมีโอกาสเจอหน้านางแบบสาวรุ่นใหญ่นะคะอย่างพี่ลูกหมีรัศมีบอกเลยว่ายังสวยไม่ส่างแม้อายุจะ43ปีแล้วก็ตามไม่รู้ว่าเพราะมีความรักก็เลยทำให้ดูเด็กลงด้วยหรือเปล่าหลังจากคบหากับแฟนหนุ่มอย่างเชฟหมูมา1ปีกว่าค่ะงานนี้ก็สิบสตาร์บันเทิงก็เลยขอจ่อไมค์ถามถึงเคล็ดลับความสวยสักหน่อยพร้อมถามไปถึงเรื่องที่หลายคนก็ลุ้นนะว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานหรือว่ามีทายาทตัวน้อยกับเขาสักทีซึ่งพี่ลูกหมีเองค่ะก็ยอมรับว่าที่ดูเด็กลงเนี่ยไม่ใช่เพราะความรักหรอกแต่ว่ามาจากที่ตนดูแลตัวเองจากการเล่นโยคะส่วนในเรื่องข่าวดีก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะเช่นเดียวกับเรื่องของทายาทที่ก็ไม่คิดว่าน่าจะมีด้วยเพราะด้วยอายุที่มากขึ้นกลัวว่าจะเลี้ยงไม่ไหวค่ะจริงๆเทคนิคเลยก็คือโยคะที่พี่เล่นน่ะเราเล่นท่าเดิมๆก็ได้ค่ะแต่เล่นแบบ20รอบ30รอบ50รอบจนถึง100รอบอยากให้เล่นเกินประมาณ20นาทีขึ้นไปค่ะร่างกายเราก็จะฟิตและเฟิร์มทานอะไรก็อร่อยใช่มีความรักค่ะก็จริงๆก็ไม่หรอกค่ะก็อาจจะเป็นการดื่มน้ำด้วยแล้วก็เป็นคนนอน8ชั่วโมงค่ะความรักก็ดีค่ะถ้าเจอคู่ที่ดีเติมเต็มกันเชฟหมูเชฟหมูน่ารักค่ะเชฟหมูน่ารักเขาดูแลเราดีขนาดไหนเชฟหมูก็ดูแลดีนะคะถือว่าก็ดีมากๆตั้งแต่เคยเจอคนมาเรื่องการมีลูกเหรอคะคงยังไม่มีอะค่ะเพราะว่าด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆพี่ว่ามันเรื่องนี้ก็สต็อปไว้ก่อนดีกว่าแต่งงานใช่กว่าจะที่44กว่าจะแต่งท้อง45คลอด46พี่ยังไม่ไหวใช่กลัวประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวอนาคตที่มันไม่แน่นอนด้วยค่ะ